สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มานั่งเล่าเรื่องอีกแล้วครับผมครับผมมาเล่ากันเลยของผมเป็นเรื่องจากเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาแล้วก็เป็นเรื่องจริงเลยนะเป็นคนที่เจอกับตัวเนี่ยมาเล่าเลยเขาชื่อว่าพี่จุ๋มพี่จุ๋มนี่มีอาชีพเป็นขนลิฟต์รับติดตั้งลิฟต์เป็นแบบไอ้ตัวลิฟต์สี่เหลี่ยมไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทผลิตลิฟต์นะหมายถึงเป็นแค่คนเอารับลิฟต์สี่เหลี่ยมมาแล้วไปติดตั้งจากปกติเนี่ยอาชีพเนี่ยคือสมมติเขาโทรมาเนี่ยว่าจะเอาสมมติจะเอาลิฟต์สามตัวเขาก็จะนัดเป็นเดือนๆว่าเดือนหน้าค่อยมาติดตั้งแต่ไอ้เนี่ยครั้งเนี้ยที่เขาได้เจอเนี่ยเจอกับตัวเนี่ยก็คือเขารับสายมาเราก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอติดตั้งลิฟต์หนึ่งตัวเป็นโรงแรมอยู่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ขอพรุ่งนี้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริ่มติดตั้งได้เลยซึ่งเขาใหญ่กับตัวเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลกันมากเดินทางนี่ก็คือแบบ 4-5 ชั่วโมงเลยแหละเขาก็เลยอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวออกเดินทางได้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีคิวอยู่แล้วเขาก็บอกทีมงานบอกคนติดตั้งบอกช่างบอกอะไรพวกนี้ว่าอ่ะเดี๋ยวไปติดตั้งลิฟต์ที่เขาใหญ่เพราะว่ามันไม่มีงานแต่เขาว่านัดกันได้เขาว่าโทรเรียกเขาเป็นรถที่เป็นรถบรรทุกใหญ่ๆที่มีให้เช่าพร้อมคนขับเพราะเขาไม่มีรถเองเขาก็อ่านโทรเช่ามาแล้วก็มีคนขับมาให้เขาว่าเดี๋ยวไปเขาใหญ่โรงแรมนี้ครับไปติดตั้งลิฟต์ก็โอเคจัดของเอาลิฟต์ขึ้น10ล้อแล้วก็ไปเลยขี่ไปเนี่ยจากปกติเขาก็กะเวลาไว้ประมาณ4ชั่วโมง3ชั่วโมงถึงก็บอกทางนั้นว่าเดี๋ยวประมาณ3ชั่วโมงถึงครับเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่นู่นรอเลยแล้วเดี๋ยวติดตั้งเขาก็บอกนัดเวลากันว่า3ชั่วโมงจะมาถึงเขาก็โอเคไปตามปกติพอไปเรื่อยๆอยู่ดีพายุมันเข้าปุ๊บก็ต้องไปปิดชิ้นของเขาเรียกว่าผ้าใบมาปิดลิฟต์อ่ะปิดเดี๋ยวมันเปียกแล้วมันเสียหายเขาก็เลยไปจอดที่ปั๊มน้ำมันปิดลงปิดลิฟต์เข้าห้องน้ำอะไรพักกันก่อนให้ฝนมันซาลงหน่อยโอเคปกติแล้วเริ่มซาลงแล้วก็โอเคไปต่อก็เลยไปพอไปเนี่ยตอนนั้นเราพักนานไงพักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เลยต้องเลทเวลาไปประมาณชั่วโมงนึงไปอยู่นะเขาก็เลยโอเคไปต่อพอไปเนี่ยมันเริ่มดึกเพราะเราไปช้าเราดีเลย์เราไปพักเขาก็เลยต้องไปโทรบอกทางนู้นว่าเดี๋ยวไปช้าหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้ทางนู้นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โอเคค่ะได้ก็โอเคตามปกติไปปุ๊บตอนนี้มันเริ่มดึกเพราะเราช้าเริ่มดึกเริ่มมืดขึ้นไปกัน4คนรวมคนขับก็5คน3คนเนี่ยก็คือเริ่มหลับแล้วบางคนก็สับประโงกบางคนก็เริ่มตาลอยเริ่มหลับกันแต่ตัวคนเล่าเนี่ยเขาก็ไม่อยากหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุไงก็พยายามชวนคนขับคุยไปเรื่อยๆโอเคก็ไม่มีอะไรแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มดึกแล้วเขาก็เริ่มง่วงเองพอง่วงเนี่ยพอมองอีก3คนก็คือหลับไปหมดแล้วเขาก็เลยเดี๋ยวทางนี้บอกคนขับว่าเดี๋ยวเจอปั๊มน้ำมันแล้วแวะไปซื้อลิปโพซื้อน้ำขนมมากินกันมันจะได้ตื่นเต้นเขาก็เลยแวะปุ๊บระหว่างที่เขาแวะแต่คนอื่นก็ไปนู่นนี่นั่นเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟอะไรเงี้ยตัวเขาเนี่ยคุยแล้วเดี๋ยวไปซื้อขนมกับผู้หญิงคนหนึ่งให้เอาไปซื้อเล่นเข้าไปนั่งกำลังโอเคขนมห่อมันขนมน้ำดื่มอะไรพวกนี้ตอนเดินจะไปจ่ายตังค์ไปเจอตรงที่เป็นเคาน์เตอร์ขายแผ่นเป็นแผ่นเพลงแผ่นหนังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขียนเป็น The Shock รายการ The Shock เขาก็เลยคิดว่าเว้ยเอาแผ่น The Shock ไปเปิดในรถเนี่ยน่าจะดีนะมันจะได้กลัวๆตื่นๆเต้นหน่อยไม่หลับจะได้ไม่หลับไม่ง่วงนะเขาก็เลยหยิบไปเลย3แผ่นอะไรเดี๋ยวไปเปิดกันจะได้ไม่ง่วงเขาก็จ่ายตั้งใจเสร็จขึ้นรถก็เสียบแผ่นแรกไปป้าฟังก็ฟังไปเรื่อยฟังด้วยความที่เขาใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่มันจะไม่ได้มีทางหลักตลอดเวลาแล้วเนี่ย GPS ก็พาไปทางลัดแต่ GPS มันชอบพาไปทางลัดอยู่แล้วถ้าใครใช้เขาก็พาไปทางลัดเลยทางลัดทางนี้ไม่มีไฟเลยนะถนนก็ไม่ใช่ถนนหลักอ่ะก็คือแบบขรุขระหน่อยก็ไปตามเอไปใช่ก็ขรุขระแล้วเป็นเหมือนป่าเป็นป่าเลยสองข้างทางเป็นป่ามีแสงไฟที่เดียวก็คือแสงไฟหน้ารถสาดไปข้างหน้าก็เริ่มไอ้นี่แล้วเริ่มโค้งเคงเริ่มไอ้นี่บางคนก็หลับไปแล้วบ้างบางคนก็ไอ้นี่แต่เขาก็พยายามไม่หลับไงช่วยอยู่เป็นเพื่อนอะไรพวกนี้ไปเนี่ยขับไปเรื่อยๆด้วยทางที่มันขรุขระลิฟต์มันก็โค้งไปโค้งมาข้างหลังแล้วเขาก็ด้วยสัญชาตญาณคนเห็นลิฟต์มันโค้งเขาก็มองไปที่กระจกหลังเขาก็ไปสังเกตเห็นเชือกที่มัดกับ
ตัวลิฟต์อ่ะกับรถไม่ให้มันหลุดอ่ะเริ่มคลายเริ่มคลายออกเขาก็เลยเอ้ยเดี๋ยวพอถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยแล้วลิฟต์ตกเนี่ยโอ้โหมันจะเออใช่เสียตังค์เยอะเลยเขาก็เลยบอกเอาพี่ต้องจอดเลยต้องจอดเลยจอดก่อนแล้วเดี๋ยวไปมัดใหม่ก็เลยเพื่อนเอ้ยไปมัดลงไปมัดมันจะหลุดไปมัดปุ๊บแต่พี่คนขับไม่ได้ลงมาด้วยพี่คนขับก็อยู่บนรถก็มัดกันเลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็คือบางคนเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยก็มัดกันปกติด้วยความที่เขาไม่ยังไม่หลับเนี่ยเขาก็มัดเขาเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วแล้วฟังด้วยแล้วฟังมาอีกเขาก็เลยแล้วทางมันมืดหมดเลยแล้วไปข้างหลังก็คือไม่มีไฟแล้วเขาก็รีบมัดรีบขึ้นระหว่างที่เขามัดเนี่ยมัดเท่าไหร่ก็มัดไม่ได้มัดไม่อยู่เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเดินเหยียบใบไม้เริ่มกลัวเขาก็มองสังเกตสีหน้าคนอื่นอ่ะคนอื่นก็ไม่มีอะไรคนก็มัดไปตามปกติก็แต่เขาได้ยินเขาก็ไม่อยากทักเพราะว่าทักมันไม่ดีอยู่แล้วได้ตอนแรกได้ยินเสียงเหมือนเสียงเดินสักพักหนึ่งเหมือนเสียงวิ่งเป็นเสียงวิ่งแล้วเหยียบใบไม้ไอ้นี่เริ่มกลัวแต่คนอื่นเขาคนอื่นมองไปก็ปกติเขาได้ยินอยู่คนเดียวเขาเริ่มกลัวเขาเลยรีบมัดแล้วเขาบอกเอ้ยขึ้นรถแล้วเขาก็วิ่งขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็ยังมัดไม่เสร็จจะขึ้นรถทำไมคนอื่นไม่อะไรแต่เขาขึ้นรถปุ๊บเขาโอเคกูโอเคละอยู่บนรถได้ยินอยู่บนรถรู้สึกปลอดภัยแต่เพื่อนก็ไม่ได้อะไรเพื่อนก็เดินขึ้นมาเดินแล้วปิดประตูแล้วเวลารถออกเนี่ยจะค่อยๆออกตัวใช่ไหมจะช้าตอนออกตัวเนี่ยก็ออกมาแล้วปึ๊บด้วยสัญชาตญาณคนที่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงมาเนี่ยสัญชาตญาณคนก็คือจะต้องมองกลับไปว่ามันคืออะไรเขาก็มองไปเลยมองกระจกแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยชุดขาวกางเกงขาสั้นแล้วก็ผมยุ่งๆหน่อยตาวิ่งตามรถวิ่งตามเลยนะแต่มันก็ไม่ทันหรอกรถเริ่มเขาเรียกว่าอะไรขึ้นตัวเริ่มคงที่ปึ๊บก็ไม่ทันเขาแต่เขาไม่ได้บอกใครไม่ทันเขาก็มองดูว่าพอรถเริ่มเร็วไม่ทันแล้วเลยเขาได้เห็นชัดเลยว่ามันคือคนเป็นคนแต่เขาพยายามไม่คิดอะไรเขาคิดว่ามันคือคนแหละพยายามคิดว่ามันคือคนโอเคก็เลยขี่ไปรับสายตาไม่มีอะไรเขาก็โอเคคงเป็นคนแหละก็เลยไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆไปพอถึงโรงแรมละไปถึงตอนนั้นจากปกติไปถึงประมาณ4 ทุ่ม5 ทุ่มแต่เราดีเลยไปถึง2:00 เกือบ3:00ก็เลยอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันพี่โรงแรมบอกว่าอย่างงี้เดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวไปเปิดห้องเดี๋ยวก็นอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเช้าไปทําค่อยทําแล้วกันเขาบอกเออได้แต่ปกติโรงแรมก็คือจะเป็นห้องใช่มั้ยขึ้นไปเป็นห้องว่ากันแต่เนี้ยเขาพาไปเนี่ยเป็นเหมือนบังกะโลนอกโรงแรมมันก็ให้คุณนั่งทางแยกแยกออกมาใช่เป็นตัวเป็นเหมือนบังกะโลเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เป็นบังกะโลเล็กๆก็คือ4คนนอนคือแน่นๆเลยเขาก็แต่แค่บังกะโลเล็กๆเหมือนห้องเดียวเนี่ยแม่บ้าน2คนเขาคิดว่าแม่บ้าน2คนเอาอยู่แล้วแต่นี่เอาแม่บ้านไป6คนเขาก็คงคิดว่าไม่มีอะไรหรอกมันดึกแล้วเขาไม่ต้องไปรับงานไม่ต้องอะไรแล้วไงเพราะมันดึกก็เลยเอา6คนมาช่วยกันจะได้เร็วๆเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไปปุ๊บเอาเครื่องจัดปูที่นอนต้องปูด้วยนะไม่มีเตียงไม่มีอะไรให้เลยก็เป็นปูที่นอนปูกับพื้นอาบวานเช็ดถูเรียบร้อยเข้านอนต่างคนต่างนอน4คนนะส่วนพี่ขับรถเขาไปนอนห้องนึงคือเขาไม่ได้รู้จักกันในงานแล้วก็ไปแยกห้องเขาก็นอนพอนอนไปเนี่ยไอเนี่ยด้วยความที่ไปเจอไอเสียงวิ่งเจอคนใส่ชุดขาวมาเนี่ยได้ฟังจากช่องเขาก็เลยนอนไม่หลับทีนี้เขาก็นอนคิดอยู่อย่างนั้นแหละว่ามันคืออะไรมันทำไมมันอะไรวะเนี่ยคืออะไรแต่คนอื่นเขาได้ยินเสียงโกนบ้างนะเพราะบางคนก็หลับไปแล้วเขานอนคิดอยู่ดีๆได้ยินเสียงเคาะประตูปึ้ง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 สวัสดีค่ะปึ้ง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 สวัสดีค่ะด้วยความที่มีคนเคาะประตูเขาก็เด้งออกมาเขาเรียกว่าอะไรลุกออกมาจากเตียงแต่ตอนลุกอ่ะเขาก็ลุกมาพร้อมกับพ่อเขาพ่อเขามาด้วยใช่ไหมลุกมาปุ๊บเราก็หันไปมองหน้าพ่อเขาแล้วเหมือนแบบส่งสายตาว่าไปเปิดเดี๋ยวพ่อไปเปิดเองเหมือนส่งสายตาว่าเดี๋ยวพ่อไปเปิดเองพ่อก็เลยเดินออกไปอันนี้ก็เลยนั่งดูพอเปิดประตูปั๊บก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวนั่นแหละแต่เขาไม่ได้คิดอะไรบอกว่าเออพี่หนูทำของหายไปช่วยหาหน่อยได้ไหมแล้วก็เหมือนแบบตัวมอมแมมเลยน่าสงสารพ่อก็เลยปลุกอีก3คนน่ะไปช่วยเขาหาของหน่อยได้เป็นของสำคัญด้วยความที่คนอื่นหลับหมดแล้วคนอื่นได้พักผ่อนแต่ไอ้ค
พี่สุ่มก็เลยบอกว่า3คนพอแล้วเดี๋ยวผมนอนอยู่ที่ห้องแล้วกันนอนอยู่เนี่ยเขาบอกโอเคไม่เป็นไรไปไปไปสองคนไปก็ไปปุ๊บติดประตูแล้วอยู่คนเดียวทีนี้กลัวข้างในเริ่มกลัวได้แต่ภาวนาว่าเมื่อไหร่จะกลับมาวะปล่อยคนนะเมื่อไหร่จะกลับมาวะก็ภาวนาติดคุมโปงแล้วอะไรก็แล้วภาวนาตอนนี้ได้ยินเสียงเดินมาหน้าประตูได้ยินเสียงเคาะปึ้งปึ้งปึ้งในใจเฮ้ยมาแล้วรีบลุกจะไปเปิดประตูให้แต่อยู่ก็ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะเป็นเสียงเดิมเลยกับที่ได้ยินครั้งแรกเขาเฮ้ยเริ่มกลัวแล้วทำไมมาเรียกกูอีกทำไม3คนไม่พอหรืออะไรวะแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะปึ้งปึ้งปึ้งสวัสดีค่ะเขาเลยว่าไม่ใช่คนเอาไม่เปิดไม่เปิดก็เลยนอนต่อแล้ววันนี้ก็เคาะปึ้งแรงขึ้นสวัสดีค่ะปึ้งสวัสดีค่ะเริ่มแบบเสียงดังขึ้นเคาะดังขึ้นตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแค่ตรงประตูแล้วมาตรงหน้าต่างมาเคาะหน้าต่างปึ้งสวัสดีค่ะเคาะรอบห้องเริ่มเคาะรอบห้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจนเขาแบบผีแน่นอนติดคุมโปงเลยอยู่ดีตอนนี้ก็ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบๆจนได้ยินเสียงแบบมาอยู่ในห้องแล้วผมมันวาร์ปเข้ามาอยู่ในห้องแล้วใช่มันแบบมันอยู่ข้างหูเลยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสติเริ่มแตกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเรียกมึงใครวะสติเริ่มแตกอยู่คนเดียวอะไรตัดสินใจเดี๋ยวกูลุกแล้ววิ่งเลยเปิดประตูวิ่งไปที่โรงแรมเลยตรงสว่างสว่างไว้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาแล้วปุ๊บวิ่งไปทางประตูเปิดแล้ววิ่งไปหาพ่อเลยวิ่งไปเลยออกประตูไปคือเห็นพ่อเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงร้านอาหารหน้าโรงแรมอะไรประมาณนั้นนั่งอยู่ตรงรีเซพชันโรงแรมอ่ะเขาวิ่งไปเลยแล้วก็แบบหอบไงวิ่งวิ่งแล้วหอบหอบหอบแล้วพ่อหันมามองคำเดียวพูดคำเดียวเลยว่าโดนเหมือนกันใช่ไหมไอ้นี่บอกเอ้าชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยเราก็เลยแบบเคยนั่งตั้งสมาธิกันก่อนพ่อบอกว่าไอเนี่ยไอผู้หญิงคนนี้แหละมาบอกให้หาของพ่อก็เห็นอย่างที่เห็นนะก็คือพาไปแล้วตอนเนี้ยระหว่างที่กำลังเดินไปเนี่ยมันก็พาเดินไปอยู่ดีผู้หญิงคนเนี้ยก็พูดขึ้นมาว่าพี่เคยฟังเรื่องผีไหมชอบฟังเรื่องผีหรอไอ้สองคนนี้สามคนนี้ก็เริ่มเฮ้ยอะไรอ่ะมาถามอะไรแปลกๆแล้วก็เลยอยู่ดีก็เงียบไปแล้วก็เหมือนเสียงหัวเราะแบบแล้วก็หันมาเหมือนแบบหันมาเหมือนด้วยสายตาคาดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าสนุกมากมั้งที่ดูเรื่องปวดที่ฟังเรื่องผีของปวดไอ้นี่ก็เฮ้ยชิบหายแล้วกูไปฟังเรื่องผีของมึงตอนไหนวะเลยวิ่งเลยวิ่งไปที่สว่างสว่างเลยแล้วตอนเขาวิ่งไปเนี่ยพ่อหันหลังกลับไปเห็นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้วิ่งตามนะแต่วิ่งไปที่บางกะโลก็คือเชื่อมต่อกันเลยวิ่งกลับไปที่บางกะโลไปเคาะไอ้นั่นอีกไปจะไปตามไอ้นั่นอีกไอ้สามคนนี้ก็บอกไม่ละยกเลิกงานเลยกูกลับก็เลยกลับเลยเรื่องก็เป็นประมาณนี้ประมาณนี้น่ากลัวร้อนร้อนอยู่ร้อนร้อนกลัวโอเคครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเด็กหอเหมือนเดิมผมจะเป็นชอบอะไรพวกที่แบบเกี่ยวกับหอห้องพักมากอันนี้เขาก็เป็นมหาลัยไปเรียนมหาลัยละด้วยที่ไปเรียนอะแต่เขามีแฟนแล้วนะคนนี้ผู้ชายคนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะบอกผู้ชายเป็นผู้ชายที่เราเขามีแฟนแล้วคือเรียนด้วยกันมาเป็นแฟนกันนั่นแหละเขาก็เลยโอเคเรียนมหาลัยเดี๋ยวเป็นแฟนกันแล้วนี่เรียนที่เดียวกันเดี๋ยวไปต่อที่เดียวกันเลยก็ไปต่อที่เดียวกันด้วยความที่ต้องหาห้องพักหาเท่าไหร่ไม่ก็โหมีแต่แบบเกินงบที่เขาตั้งไว้หมดเลยจนถึงเจอห้องนึงเฮ้ยหอนี้ใกล้มหาลัยมากเลยเว้ยถูกด้วยก็เลยเอาเว้ยเอาก่อนเลยปึ๊บเข้าอยู่วันแรกโอ้โหดีมากเลยนะห้องใหญ่มีระเบียงมีโอ้อุปกรณ์ครบเลยแล้วราคาถูกมากเขาก็แฮปปี้แล้วโอเคกูได้ที่พักแล้วก็ดีอ่ะใกล้มหาลัยก็อยู่กันก็ไม่มีอะไรนะวันแรกๆตอนนี้เขาฝันอยู่วันนึงเขาอยู่ตามปกติแล้วเขาฝันแล้วเหมือนมีคนผู้หญิงเนี่ยมายืนอยู่ปลายเท้าแล้วก็เหมือนสวดมนต์หรือพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะแบบบ้าไปเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็มองไปที่ปลายเตียงอะไรเขาฝันอีกนั้นเขาก็มองไปก็ไม่เห็นอะไรแต่ด้วยหางตาเขาเนี่ยหางตาเขาคือเป็นห้องน้ำเขาเหมือนเห็นมือออกมาจากห้องน้ำแล้วแบบออกแรงเหมือนแบบดึงร่างตัวเองออกมาเห็นเป็นมือเลยเขาก็มันต้องเข่งแป๊บนึงเพราะมันมืดไงเขามองมันใช่หรือวะเขาก็ไม่รู้แหละใช่ไม่ใช่กูด้วยสัญญาณจะผมไม่มองคิดตัวหนีก่อนตัวหนีปั๊บเขาคิดไปเนี่ยคิดไปทางซ้ายก็คือเจอเห็นแฟนเขาแฟนเขาก็คิดหันมาหาเขาก็คื
้าเป็นตู้เสื้อผ้าที่มีกระจกนึกออกไหมเป็นกระจกเขาพลิกไปปุ๊บแล้วเขาก็อ่ะในรู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วก็มองไปที่กระจกสะท้อนไปที่หน้าห้องน้ำก็ยังเห็นมือนั้นอยู่เห็นมือนั้นพยายามอะไรสักอย่างนึงอ่ะจะเป็นมือพยายามดึงหรืออะไรสักอย่างตรงประตูเขาเป็นเราก็รู้สึกกลัวแต่เขาปกติเขาไม่ใช่คนชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เขาไม่กลัวเลยเขาก็เลยอ่ะเดี๋ยวพยายามหลับแล้วกันเผื่อแบบตายนี่แต่พอมันเจออะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่หลับไงนอนไม่หลับด้วยความที่เขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาเลยเอาอย่างนี้เลยคุณลุกไปเปิดไฟห้องน้ำแล้วเปิดประตูดูเลยเคลียร์ไปแล้วถ้าเจอก็เจออย่างเต็มเอาเคลียร์เลยก็เลยลุกออกมาแล้วก็ไปเปิดประตูเปิดไฟห้องน้ำเปิดไปไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรเลยในห้องน้ำเขาก็บอกสงสัยคิดไปเองแต่นี่แฟนเขาตื่นแฟนเขาได้ยินเสียงเราลุกอะไรก็ปกติตื่นแฟนก็แฟนเป็นคนกลัวผีมากแล้วแฟนก็ถามว่าพี่เป็นอะไรอ่ะด้วยความที่รู้ไงว่าแฟนกูผีก็เลยบอกเขาตะกี้ปวดท้องอะไรประมาณนี้พูดเหมือนกับไม่มีอะไรปวดท้องเฉยๆก็แต่เปิดไฟปุ๊บหายปวดท้องเลยนะก็ปิดแล้วก็กลับไปนอนปกติเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเจออะไรอย่างนี้มาเขาเป็นคนศาสนาคิดนะเขาก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผีไทยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธเขาก็เลยไปถามเพื่อนที่มหาลัยที่มีแบบเชื่อเรื่องพวกนี้เป็นมีความรู้ด้านนี้ว่าเออกูเจออย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้มาว่ะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงไม่เคยสงสัยบ้างหรอว่าทำไมหอเนี้ยที่มึงไปอยู่อ่ะไม่มีเด็กมหาลัยเราอยู่เลยมันก็บอกเออว่ะอยู่มาตั้งเดือนและไม่เคยเห็นเด็กมหาลัยเราอยู่หอนี้เลยเขาบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่กูไม่เคยไปเจออะไรหรอกนะแต่กูว่ามันอาจจะมีอะไรแหละมั้งเอาอย่างนี้แล้วกันศาสนามึงอ่ะมีอะไรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องกันผีบ้างไอ้นี่ก็บอกอ๋อไม้กางเขนไม้กางเขนเพื่อนก็เลยบอกเอาอย่างนี้คุณเอาไม้กางเขนไปวางใกล้ๆเตียงไปวางใกล้ๆเตียงก่อนเผื่อจะดีขึ้นไปวางไว้รอบตัวอ่ะพอก่อนที่เขาไปวางพูดถึงเตียงเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเออเว้ยก่อนวันที่กูเข้าอยู่วันแรกอ่ะมีเหรียญ10แบบลอยใต้เตียงเต็มเลย18เหรียญ180บาทอยู่ใต้เตียงเหรียญ10เขาก็เลยบอกเพื่อนก็เลยบอกว่ามันคงเป็นความเชื่ออะไรหรือเปล่ากูไม่รู้นะแล้วเหรียญเนี้ยมึงเอาไปไหนแล้วล่ะไอ้นี่ก็บอกอ๋อไม่รู้อ่ะกูเอาไปหยอดตู้เสื้อผ้าเอ้ยตู้ซักผ้าหมดแล้วซักผ้าไปหมดแล้ว180บาทเขาก็เลยบอกนั่นแหละมันอาจจะไปกันผีหรืออะไรไม่รู้แล้วกันเอาเนี่ยมึงเอาไม้กางเขนมึงเนี่ยไปวางไว้ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเขาก็เอาไปวางหลังจากนั้นเขาก็ไม่เจออีกเลยนะไม่เจอผีเลยไม่เจออะไรอีกเลยจนมีอยู่มาวันนึงช่วงหยุดแล้วผู้ชายคนเนี้ยเขาก็จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนนี่ไปเล่าเรื่องผีให้ฟังเลยแหละไปอยู่ปั๊บแล้วก็แฟนก็ไม่อยู่หอแฟนก็ไปอยู่กับพ่อแม่เพราะแฟนกลัวผีไม่กล้าอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะก็ไปอยู่กับพ่อแม่ตอนนี้เพื่อนเขาอีกคนนึงเนี่ยเป็นนักดนตรีไงมหาลัยคนเรียนมหาลัยจะชอบเล่นดนตรีตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นที่เขาไปเล่นร้านอาหารนั้นอ่ะมันอยู่ใกล้หอพักของไอ้นี่พอดีเขาก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวคุณถ้างั้นพี่เสร็จขอนอนหอมึงแล้วกันได้ดิกูไม่อยู่หอพอดีเลยเดี๋ยวมึงเอากุญแจไปแล้วนอนเลยอันนี้ก็เลยให้กุญแจไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือไม่ได้เจอผีมานานมากเขาก็ลืมไปแล้วเขาก็เลยโอเคไม่มีอะไรหรอกก็ไม่คิดอะไรปึ๊บเขาว่าประมาณ 2-3 เนี่ยพี่คนที่เล่าเนี่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์เขาก็เลยรับเป็นเพื่อนที่ขออยู่หอนั่นแหละรับแล้วก็พูดยังไม่ได้พูดแบบเอ้ยกูเจอแบบล้นอะแบบเฮ้ยไม่อยู่เอ้ยแม่งโอ้โหแม่งโอ้โหไม่อะไรประมาณเนี้ยไอ้นี่ก็บอกเอ้ยอะไรวะแต่ที่ฟังอะได้จับใจความได้อย่างเดียวคือเจอผีแน่นอนเจอผีแน่นอนเจอผีในห้องเขาเจอผีแน่นอนแล้วก็เลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปล็อกห้องไปอะไรให้ดีก่อนแล้วกันค่อยเจอกันพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็มารวมตัวกันแล้วก็มาเฮ้ยเมื่อคืนเจออะไรมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนที่กูเข้าไปปกติไม่ได้อะไรหรอกแต่ตอนนี้กูนอนไปเนี่ยกูรู้สึกแปลกๆนอนไม่หลับแปลกๆร้อนๆหนาวๆเขาก็เลยตื่นมาแล้วมองไปตาเขาเนี่ยไปเหลือบมองที่ระเบียงห้องพอดีแล้วระเบียงห้องเนี้ยเขาเห็นเหมือนเป็นรูปร่างเงาของคนอ่ะยืนอยู่นอกระเบียงแล้วผ้าม่านนี่นึกออกไหมแล้วก็เป็นแบบผ้าม่านค่อยๆเปิดแล้วก็หน้าของเป็นหน้าผีนะค่อยๆออกมาจากบ้านมาประมาณนี้ไอ้นี่ก็เขาก็กลัวแล้วเขาก็เจอแล้วแหละเข
ขาคิดแน่นอนว่าผีมันไม่มีทางที่ใครจะมาตรงนี้แน่ๆเขาก็เลยพยายามหลับตาแล้วข่มตานอนพอแต่พอนอนไม่หลับเนี่ยเขาก็เลยด้วยสัญชาตญาณเลยมองอีกทีนึงพอมองไปอีกทีนึงปั๊บไม่มีอะไรเขาก็เอ้ยสงสัยตาฝาดมั้งแล้วเขาก็นอนตอนนี้ได้ยินเสียงเคาะจากระเบียงเป็นเสียงเคาะกระจกจากระเบียงอ่ะก๊อกก๊อกก๊อกเขาก็เอาอีกแล้วแม่งระเบียงแหละเขาก็มองก็ไม่เห็นอะไรเขาคิดว่าเดี๋ยวคิดพยายามบวกกับตัวเองว่าเอ้ยสงสัยเป็นกิ่งไม้มากระทบอะไรอย่างนี้แหละไม่มีอะไรเขาก็เลยนอนตอนนี้ได้ยินเสียงเคาะอีกแต่เป็นมาจากประตูหน้าห้องเคาะปึ้ง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 เขาว่าเฮ้ยอะไรอีกวะสงสัยเขาก็พยายามคิดดีสงสัยเพื่อนกลับมาเลยมั้งอยากมานอนที่บ้านหอมันเนี่ยเขาก็เลยเดินไปแต่เขาไม่ได้เปิดนะเขาเรียกว่าอะไรตาแมวป่ะเขาก็ส่องตาแมวนะส่องไปปั๊บเห็นเป็นผู้หญิงผมสั้นๆเป็นใส่ชุดมหาลัยเต็มยศเลยนะยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็แบบผมปิดไม่เห็นหน้ายืนอยู่หน้าประตูอะแล้วก็ไม่ขอแล้วมันก็เดินออกไปทางขวาเขาไอ้นี่ก็ตกใจตีสามคือมึงมาใส่ชุดมหาลัยเต็มยศทำไมมึงมาเคาะแล้วก็มันก็นึกขึ้นได้ว่าหอเนี้ยไม่มีนักเรียนมหาลัยนี้อยู่เลย อย่างที่เพื่อนในนั้นบอกว่ามันไม่มีใครอยู่หอนี้เลยมันก็เลยบอกผีแน่นอนก็เลยโทรบอกแล้วก็หนีออกมาพอหนีออกมาก็ไม่เจอไอ้นี่ก็ว่ะแม่งน่ากลัวจริงเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวกูย้ายออกแล้วกันย้ายออกแล้วไปอยู่หอเดียวกับพวกมึงแล้วกันจะได้รู้สึกดีเดี๋ยวแฟนกูเดี๋ยวได้ยินเรื่องพวกนี้เดี๋ยวแฟนกูด่าเละแน่นอนเดี๋ยวแฟนกูใช่เขาก็เลยไปเก็บของพอกำลังเก็บของเก็บเนี่ยก็เก็บตามปกติแฟนก็บอกเอาย้ายออกทำไมห้องก็ดีอะไรเงี้ยมันก็บอกเนี่ยเดี๋ยวไปย้ายตรงนั้นดีกว่าถูกกว่าอะไรประมาณนี้บอกใช่ไหมเก็บกำลังเก็บของใส่กระเป๋าแล้วปกติเนี่ยสองคนเนี้ยรีดเสื้อเนี่ยเขาจะไม่มีที่รีดเขาก็จะเอาเสื้อเนี่ยวางบนที่นอนแล้วก็รีดแล้วก็จะมีรอยไหม้ติดบนที่นอนเขาบอกแฟนว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนก่อนออกเราเขาเรียกอะไรกับฟูกกลับด้านเวลาเขามาเช็คเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เขาก็โอเคแล้วก็พิมพ์ปั๊บใต้เตียงเนี่ยมียันแปะสิบสิบอันเลยใต้นอนมียันแปะสิบสิบอันเลยเขาก็เลยรู้ทันทีว่าห้องนี้ไม่เย็นแน่ๆเรื่องราวคือมันมันครับโอเคก็สองเรื่องสบายสบายวันนี้ก็สบายสบายโอเคก็ไว้เท่านี้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวลงเรื่อยๆนะฮะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายหมดปะ